อย่าเพิ่งรีบไปได้ไหมไปก่อนได้อาจจะไปก่อนเดี๋ยวเหรอไม่รู้ใครก่อนหลังแต่ว่าก็ใจหายน้อยแบบเขาเราเจอเขาตอนอายุ18ตอนนี้เขาก็แต่งงานมีครอบครัวกันไปแล้วค่ะก็ดีใจอย่างคุณโปมีความว่าสวยอะไรเงี้ยพอจะมีโอกาสแบบว่าเอามาเล่นในแอนด์ฟอร์มโปรดักชั่นด้วยไหมคะค่ะทุกท่านจะเล่นแข่งนะโฟมไม่น่าใจว่าจะเล่นได้นะเออค่ะเป็นพระเอกอะไรเป็นเพื่อนพระเอกใช่ไหมแต่เขาสวยค่ะเขาสวยค่ะแสดงว่าอาจจะมีแววทางด้านการแสดงไม่รู้เหมือนกันเนี่ยก็แบบชอบแซวนางเนี่ยว่าแบบเฮ้ยแบบเขาก็แบบดูเหมือนกับแม่เอาหนูไปเล่นเป็นตัวประกอบได้เห็นไหมล่ะแม่ก็จีบแล้วยังไงดีเราก็แบบอย่าเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่มีโอกาสแม่ปิดไม่มีโอกาสโอกาสก่อนต้องพิสูจน์ตัวเองนิดนึงเป็นลูกสะใภ้พี่ยังพิสูจน์จริงๆแปลว่าเจมส์เขาก็พยายามฝ่ามาให้พี่แอนแนะนำให้แอนรู้จักตั้งแต่แรกคือเขาก็ปกตินะคะเหมือนแบบโดยบังเอิญมากกว่าเพราะเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหมายถึงว่าเขาเจอกันบ่อยแล้วเราบางทีเราเจอเจมก็จะเป็นจังหวะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้รู้จักน้องแบบรวดเร็วและใกล้ชิดค่ะเมื่อกี้แม่แต่ว่าคือเห็นตั้งแต่ชิ้นแปดแล้วตอนนี้คือแต่งงานไปหมดค่ะแม่แล้วค่ะอยากลูกแต่งหมดเลยปล่อยพี่เป็นตำนานไปเถอะปล่อยพี่ไปก่อนมีไหมคะลูกแซวมาไหมคะไม่มีใครแซวแล้วค่ะเขาเลิกถามกันแล้วไม่มีใครกล้าแซวแล้วไม่มีใครเขาปล่อยผ่านไปแล้วค่ะหลังจากนี้จะมีละครมีอะไรเงี้ยลูกๆมาอีกไหมคะของเจมที่เล่นกับแอนอยู่ก็เรื่องโลกหมุนรอบเธอกับไอพาลิสแล้วก็โบวิลาดานะคะแล้วก็ละครที่บอกไปก็มีพี่ต่อกับพี่ย่าที่เล่นอยู่กับแอนค่ะก็คู่นี้ก็ลุ้นอยู่นี่จะเป็นลูกชายคนใหม่ใครนะคะพี่ต่อตอนน่ารักมากคือเป็นเด็กแบบตั้งใจทำงานแบบสุดๆสุดๆเนี่ยจนแอนแบบขี้เกียจไม่ได้เลยเพราะกลัวตอบคำถามเขาไม่ได้เพราะว่าเขาจะเป็นคนทำการบ้านแบบทุกเม็ดค่ะก็ดีใจที่แบบเห็นนักแสดงที่มีแพชชั่นทางการแสดงเขาบอกว่าพี่แอนใจดีแบบไม่ลงหัวที่คนอื่นเขาตั้งใจไงเราก็เลยไม่ต้องไปอะไรกันเยอะไงเขาตั้งใจมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยปกติจะแบบว่าเราลูกชายลูกสาวพี่แอนก็จะบอกว่าไม่บอกอะยังหมากแรกๆก็พูดบ่อยแล้วอยู่ไปสนิทเขาก็จะมีแบบว่าเกเรบ้างหมายถึงว่าให้กินก็ให้ไม่ให้กินขนมก็กินอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อเขาจะค่อนข้างแบบเป๊ะๆไงก็เลยคุยกันง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต่อนี้ดุน้อยสุดแล้วไม่เคยดุเขาเลยไม่กล้าดุเขาไม่รู้จังหวะเขาคือเขาเป็นน้องใหม่ที่มาเล่นมาทำงานให้ช่อง3ด้วยเราก็จับจังหวะเขาอยู่ว่าเขาจะแบบไหนดีขึ้นแค่ลูกรักไหมแอนรักเด็กทุกคนมีความตั้งใจในการทำงานใช่แอนชอบเด็กที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในงานที่ตัวเองรับผิดชอบเราจะให้คะแนนเยอะหน่อยต้องรอดูพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเพราะเราดูนะคะพี่ต่อพี่ย่าก็เป็นเคมีใหม่ๆค่ะโอเค